สวัสดีครับใครที่กำลังรอโปรโมชั่น1111อยู่นะครับผมวันนี้ลุงแมวมีโปรโมชั่นสุด Exclusive เลยนะจากร้านติ้นส์นะครับมาฝากกันนะร้านติ้นส์บน Lazada เนี่ยนะเขาถูกแนะนำนะครับว่าเป็นร้านอันดับหนึ่งเลยนะที่ขายดีในหมวดแกดเจ็ตนะแล้วก็แน่นอนนะเป็นแบบ Flagship Store เลยนะครับผมเป็นร้านค้าทางการที่ร่วมกับ Lazada ด้วยนะของแท้ 100% นะครับจัดส่งตรงเวลาแล้วก็คืนเงินเร็วนะครับผมแล้วก็คะแนนร้านค้าเนี่ยณปัจจุบันนะครับถูกเรทอยู่ที่ 99% เว็บไซต์ของเขานะครับเขาก็จะบอกว่ามีประสบการณ์เนี่ยเกี่ยวกับการค้าขายเกมมาเนี่ยร่วม30ปีแล้วนะแล้วก็ยังมีโลโก้นะถูกเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีประมาณ2010นะถึงปี2023ก็13ปีแล้วนะครับก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะอันนี้เนี่ยสุดๆอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในร้านชั้นนำนะที่ลุงแมวคิดว่าถ้าใครอยากจะซื้อเกมใดๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวล นะครับรับรองว่าน่าเชื่อถือสุดๆอยู่แล้วนะแต่ iPhone เนี่ยมักจะคิดว่าเวลาจะซื้อของมันจะมารอ11 11 12 12หรือ1 22นี่ใช่ไหมแน่นอน11 11 12 12เนี่ยก็เป็นดีลใหญ่ลดแรงนะครับแต่ว่าในบางครั้งที่ลุงแมวไปเจออะบางเกมหรือว่าบางเครื่องอะเขาก็เอามาลดราคาด้วยนะครับผมในช่วงเวลาปกตินี่แหละวิธีการนะที่เราจะเข้าไปดูนะครับในการลดพิเศษนะง่ายๆแล้วก็เข้าไปในร้านติ้งช็อปนะครับร้านติ้งช็อปใน Lazada นะเดี๋ยวลุงแมวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็กดเข้าไปได้นะก็จะมีคำว่าหน้าหลักนะครับมาใหม่โปรโมชั่นนี่เราคลิกเข้าไปดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคูปองร้านให้เก็บด้วยสินค้าลดราคาที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีให้ด้วยนะที่เด็ดมากๆนะครับก็คือ Last Fresh นะก็คือเป็นแฟลชเซลนั่นแหละก็จะมีเครื่องเล่นเกมนะตัวตลับเกมนะครับผมอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมันลดราคาอยู่เป็นประจำเลยนะพวกแฟลชเซลต่างๆเนี่ยหลายคนเนี่ยจะไม่ทราบนะครับแล้วก็จะมารอจนว่า11 11 12 12ในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่หน้าร้านติ้นส์ได้ทุกวันเลย แล้วก็อาจจะมีดิสเกมอยู่นะแล้วก็สิ่งนี้ลดแล้วนะเสียเงินกันดีกว่าแบบนี้ก็ทำได้นะครับราคาแฟลชเซลใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือใช้คูปองร้านนะครับ Nintendo Switch นะครับทั้งตัวเครื่องเกมนะอุปกรณ์เสริม Nintendo Switch เนี่ยเขาก็มีเพียบเลยนะตัวตลับเกมด้วยนะครับก็มีแล้วก็มีลดราคาตลอดตัว PlayStation เขาก็มีนะครับผมมี PlayStation ทั้งตัวอ่านแผ่นแล้วก็เป็นแมปดิจิตอลนะแล้วก็มาทำแฟลชเซลลดราคาอยู่บ่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะ Xbox นะครับก็มีเหมือนกันรวมไปถึงพวกเครื่องเล่นเกมพกพา PC นะอาทิเช่น Steam Deck นะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับจากหลากหลายยี่ห้อนะถ้าเราลองจินตนาการว่าร้านติ้นส์เป็นร้านเกมแบบอยู่ในห้างนะก็จะต้องเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามีหลายเซกชันนะแล้วก็เข้าไปที่เนี่ยก็ครบครันนะครับครบครันติ้นส์ช็อปนะครับส่งความสนุกถึงมือคุณนะขึ้นชื่อเรื่องการส่งเร็วนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อ Nintendo Switch เนี่ยก็จะได้ของแถมด้วยนะเช่นฟิล์มกระจกนะครับที่ติดไปให้ด้วยนะร้านติ้นส์ Lazada นะครับในช่วง 11-11 เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับวิธีการจะได้ของราคาประหยัดนะครับผมอันแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นราคาแฟลชเซลนะถ้าต้องซื้อในช่วงเทศกาลเนาะอันที่2ก็คือส่วนลดของร้านนะครับอันที่3นะบวกกับส่วนลดของ Lazada นะครับก็จะออกมาเป็นราคาที่ลุงแมวจะคุยให้ฟังต่อไปนี้นะครับคืนวันที่10ใช่มั้ย 5:59 นะแล้วเปลี่ยนไปอีกวันนะครับวันที่11นะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะไปจนถึงตี2นะครับ Nintendo Switch OLED นะครับ Mario Red Edition นะเป็นเครื่องของ Cinex ด้วยนะครับผมเหลือ 7,766 บาท 7,766 บาทนะครับลุงแมวไม่มีสีนี้เลยอ่ะลุงแมวในฐานะคนที่สะสมNintendo Switch OLED มาทุกอันเนี่ยเจอราคานี้เข้าไปก็ดิ้นๆๆๆเหมือนกันนะถ้าใครจะเอามาเป็นเซตซึ่งแม้ว่าน่ารักนะครับก็คือ Cinex นะครับ OLED Mario นะบวกเกม Mario ด้วยนะครับผมเป็นชุดเกม Mario นะครับก็จะมีหลาย Mario ให้เลือกนะ 9,084 บาทใครไปกดตัวเที่ยงคืนถึงตี2ไม่ทันนะครับตัว OLED ABC บน Lazada เนี่ยตั้งแต่ตี2ถึง9โมงโอเลดชุด A อ่ะ 7,066 บาทนี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะไม่ได้มีเฉพาะตัว Nintendo Switch นั้นนะครับใครเป็นสาย PlayStation นะ PlayStation 5รุ่นใส่แผ่นนะราคาอยู่ที่ลดแล้วนะครับ 14,390 บาท 14,390 บาทแล้วนะครับผม
แล้วก็ PlayStation 5 Bundle Final Fantasy 16นะครับ 16,400 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีทีเดียวนะอาจจะเรียกได้ว่าทั้ง2เครื่องตอนนี้นะครับราคาถูกกว่าโปรโมชั่นปกติไปนิดนึงนะเครื่อง Nintendo Switch Lite นะครับผมใครอยากจะเข้าสู่โลกของ Nintendo Switch นะครับอยากจะเริ่มอยากจะรู้มันเป็นยังไงนะพกพาง่ายๆเล่นสะดวกนะครับเป็นมิตรมากๆลดราคาเหลือ 3,570 บาทครับ Just Dance 2022นะครับเหลือ658บาทนะNaruto 4นะครับ730บาท Dino Field Chronicle นะครับ656บาทโอ้โห Overcooked ภาคแรกนะครับ813บาทนะ Mario Rabbids นะครับ890บาท Nintendo Switch Sports นะครับ1,010 บาทนะ Fitness 2นะครับ 1,010 บาท Fire Emblem 3 Hopes นะครับอันนี้738บาทนะ Xenoblade Chronicles 3นะครับผม962บาท Kirby Forgotten Land 962บาทอีกแล้ว Smash Brothers ครับ962บาท Mario Kart 8 962บาท Mario Odyssey 962บาท Mario 3D World 962บาท Mario Party 1962บาท Mario Party Superstar 962บาท Luigi Mansion 962บาท Mario Brothers U นะครับ962บาท Ring Fit นะครับ1386บาท Animal Crossing นะครับของมันต้องมีนะ962บาท Pokemon Sword นะครับ962บาท Go Set Game นะครับผมเริ่มตั้งแต่658บาทนะไปจนถึงพันนิดๆเท่านั้นเอง Octopath Traveler นะครับภาค2นะ970บาทนะ Fire Emblem Engage นะครับภาคใหม่เลย968บาท Kirby Dream Land นะครับ 1,000 บาท Doraemon Subtitle นะ 1,080 บาทนะครับ Bomberman 1,083 บาท Story of Season Wonderful Life 733บาทพระเจ้าช่วยคุยทอด Fitness Circuit นะครับ741บาทเนาะ Pikmin 4นะ 1,129 บาท Zelda Tears of the Kingdom ภาคใหม่เลยนะครับเหลือ 1,077 บาท Disney Illusion นะ746บาท Little Friends Puppy Island นะครับ928บาทเนาะ Rune Factory 3นะครับ928บาท Harvest Moon The Winds of Anthos นี่จะภาคใหม่ล่าสุดนะฮะ 1,012 บาทนะครับ Moving House 2นะ893บาท Pikmin 1 2 1,078 บาท FC 24นะครับเกมฟุตบอลนะเหลือ 1,316 บาท Mario Wonder เกมใหม่เลยนะครับเกมใหม่ 1,077 บาทโอ้โห Detective Pikachu นะครับ998บาทนะแล้วก็ Dragon Quest The Dark Prince นะครับ1,314 บาทยังมีสายพรีออเดอร์ด้วยนะครับ Mario RPG น่าเล่นมากๆนะครับผม 1,102 บาทนะครับ WarioWare Move IT Blast 3นะ970บาทนะครับ Just Dance 2024นะครับ 1,272 บาทนะแล้วก็ Hogwarts Legacy นะครับ1,554 บาทตัวเกม PlayStation ก็มีเหมือนกันนะ Final Fantasy นะครับ16เนี่ยนะเหลือ 1,828 บาทนะครับ Spider-Man 2เลยนะครับเพิ่งออกมาไม่นานนี้นะ 1,828 บาทนะครับ Assassin's Creed Mirage นะครับผม 1,491 บาทนะ Spider-Man ภาคแรกนะครับ976บาท God of War Ragnarok 1,728 บาทนะครับ FC 24นะ1,998 บาท Gran Turismo 7นะครับ 1,571 บาทนะแล้วก็ Avatar 2,041 บาทนะใครที่ฟังแล้วมีอะไรใจสั่นอยากได้นะก็เตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมนะ Lazada Extinct Shop นะครับ 11/11 นี้นะต้องบอกขอบคุณร้านติ้นมากๆนะครับที่ให้โอกาสนะครับในการสปอนเซอร์วิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ชมไม่แหละมีเครื่องราคาดีขนาดนี้นะครับใครสนใจนะไปกดกันได้นะครับเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะครับเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขวันนี้ทุกท่านสวัสดีครับผม